และทีนี้มาดูประเด็นข่าวเรื่องของคุณทักษิณที่จะเดินทางกลับมาในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะก็มีความเคลื่อนไหวอย่างคุณทักษิณเองเมื่อวานมีการทวิตข้อความค่ะตอนช่วงเย็นๆทวิตข้อความบน Twitter ว่าวันนี้การโมงเช้าผมขออนุญาตกลับมาอาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยและร่วมอากาศหายใจกับพี่น้องคนไทยด้วยคนนะครับและก็วันเดียวกัน ที่พักเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็มีรายงานว่าตลอดช่วงเช้าเลยนะคะมีกลุ่มมวลชนคุณเสื้อแดงนะคะจากหลายจังหวัดเนี่ยทยอยเข้าที่ทําการพักอย่างต่อเนื่องและก็ปักหลักนะคะอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งของอาคาร OAI และก็ร้านกาแฟร้านกาแฟ,าาฟติ้งแหลกนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่ชื่นมื่นเลยทีเดียวเพราะว่ากลุ่มมวลชนนนะคะบางส่วนเนเขาก็มีการขึ้นป้ายสีแดงระบุข,ข้อความเนี่ยนะคะยินดีต้อนรับคุณทักษิณเน,นะะี่ยแล้วก็นำเอาภาพ อัดกรอบที่เป็นรูปของคุณทักษิณเนี่ยที่ประกอบเนื้อเพลงบ้านเราแล้วก็บาปเจประการของมหาธรรมะคันธีเอามาติดเอาไว้ด้วยที่บริเวณที่ทําการของพรรคเพื่อไทยและก็เมื่อวานนี้นะคะบรรดากลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยก็ไปร้องเพลงอวยพรมันเกิดนะคะให้กับคุณนุ้งอิงแล้วค่ะก็ทําเอาคุณนุ้งอิงเนี่ยก็น้ําตาไหลเลยทีเดียวนะคะและจากนั้นคุณนุ้งอิงเอ,งเองก็ได้กล่าวกับมวลชนคนเสื้อแดงะคะ่ะว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ซึ้งใจวันนี้เป็นวันเกิดของตนแต่ว่าในวันเนี้ย นะคะวันพรุ่งนี้สําคัญมากขอบคุณทุกคนที่ยืนเคียงข้างกันมา20กว่าปีเราผ่านอะไรกันมาเยอะต่อจากนี้ไปขอให้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับประชาชนและประเทศชาติแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความหวังวันพรุ่งนี้พ่อจะกลับมาแล้วใครมีโอกาสก็ขอให้ไปต้อนรับหรือว,ว่าดูจากสื่อก็ได้และคุณพ่อคงมีกําลังใจตั้งแต่วันนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเมื่อวานในช่วงของการประชุมสสของพรรคค่ะก็มีการร้องเพลง Happy Birthday s u r p r i ส์กับคุณนุ้งอิงแพรทองฐานด้วยค่ะ ยังไงก็ตามนะคะสำหรับการเดินทางกลับมาครั้งนี้เนี่ยว่ากันว่านะคะในส่วนของกลุ่มคนซื้อแดงในหลากหลายจังหวัดค่ะก็เตรียมที่จะมาชุมนุมหรือว่ารวมตัวกันต้อนรับนะคะคุณทักษิณถึงขนาดที่ว่านะคะ ทางที่ปรึกษากลุ่มสตรี20จังหวัดภาคอีสานและอดีตแกนนำกลุ่มนปชภาคอีสานเนี่ยออกมาบอกเลยว่าขอโทษคนกรุงเทพด้วยที่วันนี้รถอาจจะต้องติดตลอดแนวถนนวิภาวดีรังสิตตลอดทั้งขาเข้าขาออกค่ะช่วงบริเวณด้านหน้าสนามบินดอนเมืองเพราะว่ากันว่าน,นะคะกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยวันนี้เขาจะมารวมตัวกันโดยกะประมาณการสำหรับบรรดาก,กลุ่มคนเสื้อแดงก็บอกว่าจะมีไม่น้อยกว่า3,000คนในวันนี้ ซึ่งทางพบตรอค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์นะคะก็พูดถึงกำหนดการเดินทางกลับนะคะของคุณทักษ,ษิณด,ด้วยว่าที่ผ่านมานะคะได้มอบหมายค่ะให้พลตำรวจโทรประโจววงสุขผู้ช่วยพบปรตรอเนี่ยประชุมร่วมก,กันกับหน่วยปฏิบัติการหลักๆนะคะและนอกจากนั้นก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นการท่ากรมรชาชัณฑ์ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมคือกลับมาเมื่อไหร่ก็มีความพร้อมทําได้เลยและได้รับการประสานมาแล้วด้วยว่าจะเดินทางมา แต่เจ้าหน้าที่ต้องขอความชัดเจนเรื่องเที่ยวบินอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ทราบและเพราะมีการแจ้งเรื่องเที่ยวบุงเที่ยวบินกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะและยังไงก็ตามค่ะนะคะในขั้นตอนนะคะของเจ้าหน้าที่ต่อมอเนี่ยในวันนี้นะคะเมื่อคุณทักษิณเดินทางมาถึงก็จะเริ่มจากขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ต่อมอต่อเนื่องไปถึงเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจครบาล2ในการรับมอบตัวคือทุกอย่างจะจบที่สนามบินเลยค่ะ และหลังจากนั้นนะคะก็จะนําตัวไปที่สาลดีกาสนามหลวงในพื้นที่ของสนชนะสงครามและประสานได้ดําเนินการพิจารณาก็ยืนยันว่าเป็นบุคคลตามหมายจริงนะคะก็จะออกหมายขังทันทีส่งไปที่เรือนจําค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะยังตามดูแลเรื่องของเส้นทางนะคะเพื่อความปลอดภยัยและจะจบที่บริเวณหน้าเรือนจําส่วนการดูแลเรื่องของการจราจรอันนี้พบตรบอกไม่ห่วงแต่ห่วงเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยค่ะก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะซึ่ง เมื่อวานก็มีการประชุมซักซ้อมกันนะคะนำทีมโดยพลตํารวจโทรประจุวงสุกเนี่ยแหละคะ่ะผู้ช่วยผพบอพอตรก็มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเรือนจําพิเศษเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครตัวแทนจากสารดีกาเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยจะเดินทางกลับมานั่นเองซึ่งก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ในแต่ละจุดในใน,ในส่วนของสารดีกานะคะก็ได้รับการประสานในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยครบถ้วนล้วและในส่วนของ m 7 สายการบินเช่าเหมาลำหรือว่าเรือนจำเนี่ยก็จะมีการเดินทางไปตรวจสอบความพร้อมด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการรับตัวคุณทักษิณค่ะทางโฆษกสารยุติธรรมเองเปิดเผยนะคะมู่ฝั่งคุณสรวิทย์นะคะลิมปะรงังสีก็คาดว่าจะนำตัวคุนทักษิณเนี่ยไปถึงที่ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วงสิบโมงครื่องวันนี้ค่ะและขั้นตอนจากนั้นนะคะจะนำตัวเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีซึ่ง ห้องนั้นเนี่ยจะอนุญาตให้แค่เพียงฝ่ายโจทก์และญาติของจำเลยแค่นั้นนะคะไม่อนุญาตสื่อค่ะให้เข้าไปร่วมรับฟังได้คือสื่อต้องอยู่ข้างนอกเนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็ปรากฏว่าในวันนี้เนี่ยผู้ฟังการที่สารดีกาเนี่ยยังได้นัดอ่านคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ในคดีก่อสร้างโรงพัก396แห่งที่คุณสุเทพทลือกสุบันกับพวกเป็นจำเลยด้วยโดยจะออกใบแถลงข่าวให้หลังจากการพิจารณาคดีเสร็จสิ้นนะคะ ผู้สืข่าวก็ถามถึงรายละเอียดของคดีคุณทักษณิณว่าจะมีการนับโทษต่ตอเนื่องหรือไม่อันนี้โฆวรศกสารยุติธรรมก,ก,ก็บอกว่าขึ้นอยู่ที่คําพิพากษาของศาลที่เคยได้อ่านไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งทั้งนี้นะ,นะคะใน Facebook เรือนจําพิเศษกรุงเทพเองค่ะมีการโพสต์ข้อความด้วยว่าเรือนจําพิเศษกรุงเทพขอประชาสัมพันธ์การงดเยี่ยมญาตณเรือจนจําในวันนี้ค่ะ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเรือนจํากลุ่มลาดยาวที่อาจจะมีกลุ่มมวลชนนะคะเข้าไปในพื้นที่เป็นจานวนมากเพราะฉะนั้นก็เลยขอปิดเลยค่ะขอปิดการเยี่ยมญาตินะคะที่เรือนจํา1วันคือในวันนี้และยังคงเปิดการเยี่ยมญาตินะคะผ่านทางแอปพลิเคชันหลายตามปกติค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคะพอพูดถึงเรื่องของเรือนจำเนี่ยก็ปรากฏว่านะคะก็ปรากฏว่าก็มี ข่าวกันออกมาค่ะว่าทางราชธาน์นั้นเขามีการจัดเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษเอาไว้ดูแลรักษาความปลอดภัยคุณทักษิณในเรือนจําด้วยในช่วงกักตัวเป็นในงานนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยอ่ะขอกระทรวงยุติธรรมค่ะขอผ่ยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มีคําสั่งแต่งตั้งนะคะคณะทํางานเพื่อเตรียมรับตัวคุณทักษิณเข้าสู่เรือนจําโดยมีคุณสาการเพชรนรินนะคะรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเ,เป็นหัวหน้าชุดค่ะเพื่อประชุมร่วมก,กันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ และนอกจากนี้นะคะทางกรมราชัณฑ์ยังได้มอบหมายค่ะให้คุณนัททีทองปราดผอ,อรเรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการควบคุมตัวในเรือนจําและก็ยังมีคําสั่งที่ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ชุดพิเศษเพื่อดูแลความปลอดภัยคุณทักษิณในช่วงที่อยู่ในเรือนจําอีกด้วยตามรายงานนะคะจากกรมราชธรรมในเปิดเผยขั้นตอนการรับตัวคุณทักษินเอาไว้นะคะมุ้งฟังว่ากรมราชัณฑ์มีระเบียบปฏิบัติในการรับตัวผู้ต้องโทษค่ะ ตามคำสั่งของสารกระบวนการที่เริ่มจากตำรวจเนี่ยไปรับตัวส่งสารเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ต้องโทษตามคดีจริงและจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ราชัรน์ก็จะควบคุมต,ตัวตามคำสั่งศาลค่ะและก็นำตัวคุมที่เรือนจำสำหรับตัวคุณทักษิณเนี่ยก็จะเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะซึ่งตามขั้นตอนปฏิบตัติก็จะมีการทำทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพและเข้าสู่กระบวนการกักตัวป้องกันโควิดเป็นเวลา10วันโดย5วันแรกเนี่ยห้ามเยี่ยมนะคะอีก5วันเยี่ยมทางไลน์ได้ เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปส่วนกรณีเหตุเจ็บป่วยตามระเบียบหากผู้ต้องขังมีอาการป่วยนะคะจะมีแพทย์กรมราชัณฑ์ตรวจก่อนหากอาการนะคะต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลก็จะส่งทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แต่ถ้าหากว่าแพทย์ลงความเห็นว่าป่วยหนกักก็สามารถวินิจฉัยส่งต่อนะคะก็จะมีการส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลตํารวจกระบวนการทสุขภาพนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยและก็ดุลพินิจของแพทย์ค่ะ แล้วก็ขณะดเดียวกันค่ะว่ากันว่าสื่อทั่วโลกเองก็จับตาในการเดินทางกลับมาของคุณทักษิณครั้งนี้นะคะอย่างเดอะกาเดียนสื่ออังกฤษเนี่ยรายงานว่าพักเพื่อไทยของคุณนุ้งอิงแพรทองทานลูกสาวคุณทักษิณเนี่ยได้สร้างสติตใหม่ในการจับมือกับพักรัฐบาลทหารและนะคะสื่ออังกฤษก็ชี้ว่านะคะคุณทักษิณที่จะเดินทางกลับเข้าไทยครั้งแรกในรอบ17ปีเนี่ยหลังจากต้องลี้ภัยต่างแดนมาอย่างยาวนานกำหนดการกลับก็คาดว่าเกิดขึ้นในวันนี้ ซึ่งฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยคนซื้อแดงก็เตรียมแผ่ไปต้อนรับถึงสนามบินดอนเมืองกันอย่างคึกคักก็เป็นข่าวนะคะที่วันนี้ในสื่อต่างประเทศเองให้ความสนใจไม่น้อยนะคะมีการรายงานกันเอาไว้ด้วยละค่ะและนะคะทางด้านดอนเมืองเองค่ะการท่าเองนะคะคุณผู้ฟังคะปรากฏว่านะคะทางด้านของการท่าเองเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าใครที่จะเดินทางไปขึ้นเครื่องในวันนี้นะคะก็ให้รีบเลยค่ะ ให้รีบเดินทางไปแต่หัววันหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการจราจรค่ะโดยสนามบินดอนเมืองนะคะเขาก็ออกมาบอกเอาไว้เลยค่ะว่าวันนี้คาดว่าจะมีประชาชนเข้าไปในพื้นที่ท่ากัสยานดอนเมืองเป็นจำนวนมากอาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปใช้บริการเพราะฉะนั้นขอให้นะคะวางแผนการเดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้าก่อนอย่างน้อยเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะคะ